The Secret Facebook App Ad Manager ตอนที่3วิธีเพิ่มการชำระเงินบนสมาร์ทโฟนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิดว่า IT 25ชั่วโมงผมพายน,นะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการเพิ่มการชำระเงินนะครับพวกบัตรเครดิตต่างๆนะครับในการยิงแอดบนมือถือนั่นเองโอเคก่อนที่จะไปรับชมนะครับข้างบนขวามือของคลิปนี้นะครับจะมีตัวไอเล็กๆนะครับ กดเข้ามานะครับจะมีเพลย์ลิสต์นะครับสอนทั้ง Facebook นะครับ YouTube ล่าสุดก็คือ Line Official Account s e r ซีรนะครับตอนนี้ก็มี60คลิปแล้วนะครับก็ไปติดตามชมกันได้นะจ๊ะส่วนวิธีการตั้งแอดนะครับการโฆษณาการชำระเงินนะครับก็เปิดโปรแกรมกันเลยนะครับส่วนวิธีการลงโปรแกรมกับการ ใช้งานต่างๆนะครับสามารถย้อนไปดูเพลิ์ด้านบนได้เหมือนกันนะครับโอเคก็เปิดเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับให้เรานะครับเอานิ้วของเรานะครับไปจิ้มที่มุมซ้ายบนสุดนะครับจะมีเป็นรูปชั้นๆนะครับให้เรากดคำว่าการเรียกเก็บเงินนะครับกดเข้าไปนะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะอธิบายเป็นเมนูไปนะครับ ข้างบนนะครับจะเขียนคําว่ากําหนดวงเงินนะครับตอนนี้ก็นะครับสามารถตั้งค่าได้นะครับนี่ครับถ้าเราใช้เป็นบัตรเดบิตนะครับเราสามารถกําหนดวงเงินได้นะครับถ้าเราใช้เป็นบัตรเครดิตไม่สามารถกําหนดได้นะจ๊ะพอถึงสิ้นเดือนมันก็จะตัดแบบออโต้นะครับแต่ถ้าเป็นบัตรเดบิตนะครับเราสามารถกําหนดวงเงินได้นะครับบวกลบข้างล่างได้นะครับมันสามารถ เซฟตี้ได้ครับเช่นเดือนนี้เราจะยิงสัก1000นะครับอ่าเราก็เซฟตี้ไว้นะครับเซฟตี้ไว้ตรงนี้ครับไม่ให้ยิงเกินนะจ๊ะข้อดีนะครับโอเคก็ไปดูกันที่วิธีการชำระเงินได้เลยนะจ๊ะกดเข้ามาครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับวิธีการชำระเงินนะฮะถ้าจะเชื่อมกับ paypal นะครับให้กดด้านล่างสุดนะครับอันนี้ผมไม่กดนะเพราะว่ามันจะโชว์ อีเมลที่เซตติ้งไว้นะครับโอเคส่วนการใส่บัตรเดบิตเครดิตนะครับก็กดตรงนี้ครับคำว่าบัตรเครดิตและเดบิตใบใหม่นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ชื่อบัตรเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่เลขบัตรเข้าไปนะครับตามนี้เลยชื่อบัตรเราควรใส่เป็นภาษาอังกฤษนะครับชื่อจริงเรานะครับที่เราได้จด ลงทะเบียนในสมุดบัญชีธนาคารของเรานั่นเองโอเคส่วนหมายเลขก็ใส่ไปนะครับวันหมดอายุก็ใส่เดือนนะครับแล้วก็ปีนะฮะส่วนไอ้เลขความปลอดภัยนะครับให้ดูที่ข้างหลังบัตรนะครับว่ามีกี่ตัวนะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นประมาณสัก3ตัวนะครับหรือบางบัตรถ้าเป็น Master c a r d ก็อาจจะ4ตัวนะครับก็ไปลองดูนะครับเพราะว่า แต่ละธนาคารจะมีไม่เหมือนกันนะจ๊ะก็ใส่เข้าไปแล้วก็กดบันทึกบัตรได้เลยนะครับอันนี้ไม่กดนะจ๊ะนะี่ครับกดออกได้ครับกดที่ซ้ายบนนะครับแล้วก็กดคําว่าออกนะครับโอเคก็จบแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เพื่อนๆสามารถไปติดตามชมได้ที่ Facebook Fanpage นะครับก็จะมีคลิปใหม่ๆนะครับส่งตรงทุกตอน6โมงเย็นนะจ๊ะ เออก็ไปชมกันได้นะครับก็เป็นคลิปที่อำนวยความสะดวกกับให้เพื่อนๆที่อยู่ใน Facebook ได้เรียนกันแบบฟรีๆนั่นเองโอเคก็ขอจบการนำเสนอคลิปเพียงเท่านี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กดซับสไ cribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ